สวัสดีค่ะมื้อนี้ยายโสมกับพาเลาะเบิ่งพืชผักในสวนยามเช้าๆค่ะพี่น้องอันนี้สบาเมเปิ้ลระบบน้ำไอ้ที่เหลือข้างแท่งน้ำนั่นแหละอันนี้ช่วงเช้าเนาะยังไม่มีแสงแดดพี่น้องเบิ่งดีกว่านี่โอ้ยโคตรแล้วน่าจะเป็นหมาเขายอกกันฮักเลยน่าเสียดายเนาะต้นทับทิมยายสมโอ้ยกำลังติดดอกอยู่นี่เห็นโพดแล้วด้านนั้นกะต้นกาแตงโมยายสมอเม็ดสดมาฝังไว้ค่ะมีเกิดแล้ว2ต้นเนาะมากกินค่ะแตงโมนี่กะแต่เสียดายพี่น้องนี่น่าเสียดายมากๆนี่เห็นบ่ดอกเขา3ดอกค่ะโอ้ยหมาหมาอย่างนี้เลยเนาะ2กระถางนั่นก็คือบัวดินของปลาส้มเลาะมาด้านนี้ต้นกล้ามะเขือเทศส้มพี่น้องรู้สึกว่าจะต้นเหี่ยวเฉาแล้วค่ะยายส้มก็สิถอนออกลกออกต้นใหญ่นั่นกะยุบไปแล้วค่ะน่าจะมาจากขี้หมูน่าสิติดเชื้อราน้ำขี้หมูเนาะเพราะว่าขี้หมูกะแห้งยุค่ะแต่ว่าบ่ได้มักเนาะค่ะอากาศก็ร้อนด้วยแบบนี้สังเกตได้ว่ายายสมเอามาใส่มือสองมือก็เริ่มยุบไปเลยต้นใหญ่น่าเสียดายกำลังติดดอกค่ะอันนี้ต้นกล้ามะเขือเทศส้มลายพี่น้องต้นนี้ก็ฝรั่งกิมจูไร้เมล็ดที่สั่งออนไลน์มาค่ะก็ยังบ่งามเนาะกำลังฟื้นตัวค่ะอากาศก็ฮ้อนแห้งปลูกอะไรก็ไม่ค่อยงามค่ะพี่น้องก็ร้อนทั่วไทยเนาะแต่มื้อนี้ก็รู้สึกว่าลมๆเนี่ยค่ะเริ่มมีลมมาบ้างแต่ก็ร้อนเหมือนเดิมก็สู้ๆกันไปเนาะค่ะพี่น้องฝั่งนั้นก็มีค่ะพี่น้องอันนี้เลาะแถวแรกเนาะตะไคร้พี่น้องยายสมก็ปลูกไว้กินปลูกไว้ปลูกใหม่รดน้ำเอาก่อนปลูกก็แช่น้ำก่อนเนาะเอาตัดแต่งแล้วก็แช่น้ำให้รากเขาออกแล้วก็ค่อยมาปลูกพ่อได้กินค่ะพี่น้องปลูกไว้ปลูกไว้เลาะมานำกันนี่แหละค่ะพี่น้องส่วนต้นนี้ก็คือฝรั่งซุยมี่สายน้ำผึ้งค่ะพี่น้องซุยมี่สายน้ำผึ้งอันนี้ก็สั่งอร่อยเหมือนกันสั่งออนไลน์ก็สั่งไว้โดนนะพี่น้องเพื่อจะปลูกเนาะต้นเขาก็เลยบ่ค่อยงามแบบนี่คือแตงไทยพี่น้องที่เกิดเองจากขี้งัวนั่นแหละค่ะส่วนมะนาวหล่นเบิดค่ะติดดอกแล้วก็ติดหน่วยน้อยแล้วก็หล่นหมดแล้วก็ย่าเนาะต้นเขายังน้อยอยู่ส่วนแตงไทยนี่ก็คือกำลังติดหน่วยค่ะพี่น้องกำลังติดหน่วยติดลูกน้อยน้อยนี่แหละเพิ่นเอาหัวสปริงเกอร์เนาะหัวสปริงมินิสปริงเกอร์นั่นแหละแต่ว่าบ่ได้ใส่ไอ้ฝาครอบเขาก็เลยให้พุ่งกระจายแบบนี้ค่ะเราก็สิได้เย็นชุ่มฉ่ำไปทั่วเลยแตงไทยยามบ่มีมากอ่ะแซ่บคือเก่าหั่นแหละเนาะค่ะเพราะว่าเป็นพันธุ์แบบบ่ได้คัดเกิดจากขี้วัวเรื่อยๆแบบนี้เฮาบ่ได้ปลูกเองเนาะค่ะเพราะว่าเอาปุ๋ยขี้วัวมาใส่พืชผักเฮาปลูกนี่แหละเนาะลองก้นหลุมแบบนี้ก็เลยผลพลอยได้ค่ะเลาะมาเลาะมายามเช้าค่ะพี่น้องยามเช้าเช้าแตงไทยก็มีหลายต้นค่ะเกิดเย็นชุ่มฉ่ำเลยอันนี้เปิดให้ช่วงเช้าเช้านะช่วงเย็นก็บางที่ก็ถ้าน้ำเยอะน้ำพอแบบนี้ถ้าแดดนะแดดถึงก็เปิดอีกรอบนึงค่ะอันนี้
ต้นฝรั่งยายสมตอนเองยามเช้าๆก็บ่มีเวียกหยังก็มาเลาะเบิ่งตรวจเบิ่งส่วนหญ้าเนาะหญ้าที่เกิดรอบๆนี่ก็คือปล่อยไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเขาก็สิให้ความชุ่มชื้นนําเนาะดินหน้าดินก็สิบ่แห้งเร็วหั่นนะพี่น้องเพราะว่าแดดแรงแห้งเร็วแห้งไวเนาะเขาก็เลยยายสมก็เลยปล่อยไว้แบบนี้ก่อนอีกอย่างก็ร้อนฮ้อนหลายค่ะก็เลยบ่ได้มาสิหยังพี่น้องเห็นบ่นี่อันนี้คือต้นกล้าแตงโมที่ยายสมปลูก 2-3 วันนี่ล่ะค่ะเห็นบ่กำลังฟื้นตัวต้นขาวยาวเพราะว่าอยู่ในร่มเนาะเขาก็ยืดต้นออกแบบนี้เพื่อไปหาแสงแดดแต่ก็ไม่เจอเพราะว่าอยู่ใต้ร่มมะม่วงแบบนี้เบิ่งป่ะพี่น้องไก่กระเพาะไก่เอาเราชมยามเช้าๆหัวน้ำพุนี่เขาก็ปั๊บเอาค่ะบางทีก็ปรับยากก็ปล่อยไปตามลักษณะอันนี้แหละเพราะว่าเป็นสายเก่าค่ะสายเก่าที่ลื้อมาจากสวนมะพร้าวก็เลยตรงแน่บ่ตรงแน่เนาะบางทีก็เจาะใหม่แบบนี้ปลูกไว้ค่ะรอฝนเนาะถ้าเพื่อหน้าฝนมาค่อยปลูกโอ้สงสัยจะไม่รอดหลายต้นนี่แหละเพราะว่าคนเจ้าของก็บ่ค่อยรดน้ำหน้ากิ่งตอนพี่น้องก็เลยเบิดสภาพไปเลาะสวนยามเช้าเช้าอันนี้แหละเนาะเฮาเห็ดสวนเฮากับปลูกนั่นปลูกนี่ไปนี่ก็ยายสมว่าจะเอามะเขือเปาะที่เพาะกล้าไว้นานแล้วค่ะพี่น้องตั้งแต่รุ่นปลูกผักเนาะก็ว่าสิมาปลูกตรงที่ชุ่มๆนี่แหละเพราะว่าต้นฝรั่งต้นไม้ที่ปลูกใหม่นี่ก็ยังเล็กแบบนี้เนาะยังบ่ใหญ่เฮากับปลูกได้ค่ะชมบรรยากาศรอบๆค่ะพี่น้องยามเช้าๆบรรยากาศแห้งแล้งค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ